โอ้โหวันนี้ฝนตุงครับถือว่าเป็นเกียรติมากครับมีโอกาสได้นั่งกับบุคคลที่ผมชอบมากเลยครับเอลดูเก้เนี่ยพี่ดูนะครับผู้บรรยายมอเตอร์จีพีชื่อดังนะครับแต่วันนี้เราจะมาถามพี่ดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกและเรื่องมอเตอร์จีพีกันเรื่องแรกครับพี่ดูครับสวัสดีพี่ดูด้วยครับนี่ครับผมนี่ครับโอ้โหตื่นเต้นมากครับพี่ไม่ต้องขนาดนั้นถามพี่ดุ๊กนิดนึงครับในฐานะที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลครับครับผมฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลพี่ดุ๊กคิดว่า4แชมป์นี่กวาดรวดไหมครับโอ้โหมันเหนื่อยนะถ้าเอาจริงๆนะ4แชมป์เนี่ยผมว่าโอกาสเป็นไปได้สูงคือ2มีถ้วยไหนบ้างโอกาสเป็นไปได้สูงเนี่ยมี2เนี่ยนะคือก็ได้ไปแล้ว1ได้ไปแล้ว1ใช่มั้ยอีกถ้วยนึงเนี่ยคือน่าจะนะคือมันมีลุ้นอยู่ก็คือยังมีพรีเมียร์ลีกอยู่นี่ผมพูดพรีเมียร์ลีกเพราะว่ามันเป็นถ้วยที่ยิงลิเวอร์พูลหรือแฟนลิเวอร์พูลอยากได้มากกว่าถ้วยอื่นครับผมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปถึงช่วงนั้นแล้วเนี่ยช่วงปลายจริงๆแล้วเนี่ยซึ่งมันยังเหลือเกมอยู่อาจจะเหลือยูโรป้าอยู่จะเหลือเอฟเอคัพอยู่แล้วก็แมตช์คัพเคี่ยวกับเนี่ยสามทีมที่กำลังแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกกันอยู่เนี่ยมันอาจจะถึงช่วงเวลาจังหวะนั้นหลายๆเกมเขาอาจจะต้องมาเลือกแล้วว่าเกมไหนสำคัญกว่ากันนะครับแล้วก็คิดว่าเขาคงเน้นไปที่พรีเมียร์ลีกแล้วพรีเมียร์ลีกยังไงก็ยังมีลุ้นอยู่นะผมคิดว่ายังไงเนี่ยสองถ้วยเนี้ยสองถ้วยเนี่ยคือพรีเมียร์ลีกกับคาราบาวครับแต่อันนี้มันก็อาจจะพับพลิกได้นะอุ้ยพี่ใช่ไหมแล้วรอบจัดให้คุณเลยนะคำเนี้ยพับพลิกเนี่ยแล้วรอบ8ทีมอ่ะพี่ลูกรอบ8ทีมนี้เดี๋ยวเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แมนยูนี่อยู่ในสายตาไหมครับอ้าว FA ครับนี่มันยังไงได้นะเอางี้เวลาเจอแมนยูเนี่ยผมว่ามันตัดไอ้เรื่องว่าใครเหนือกับใครตรงนั้นไปอ่ะมันเป็นศึกศักดิ์ศรีที่ไม่อยากแพ้ยังไงแมนยูเขาก็เต็มที่แล้วก็สองเกมที่เหลืองลิเวอร์พูลที่เจอแมนยูเนี่ยไปเจอเขาในบ้านด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุณมองเดี๋ยวว่าสมมติว่าคือลิเวอร์พูลชนะแมนยู2เกมในบ้านน่ะในระยะเวลาห่างกันประมาณสัก2สัปดาห์3สัปดาห์มันจะได้ขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งถ้าเกิดลิเวอร์พูลทำได้มันก็ควรลิเวอร์พูลก็ควรจะมีลุ้นทั้ง FA ครับและพรีเมียร์ลีกคือถ้าเกิดทำได้มันก็ดีต่อการเป็นแชมป์แล้วถูกมั้ยแต่มุนถ้าเกิดว่าแมนยูสามารถสกัดลิเวอร์พูลได้ซึ่งเขาอยากอยู่แล้วก็อาจจะหายไปถ้วยหนึ่งก็ถือว่ามันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทีนี้มันอย่างนี้ไงมันโคนมันคือทุกอย่างตอนนี้มันสัมผัสกันหมดนี่เขาใช้ศัพท์เทคนิคเลยนะครับใช่ไหมสมมตินะลิเวอร์พูลตกรอบเอฟเอครับมันส่งผลดีลิเวอร์พูลกับโปรแกรมกับยูโรป้าและพรีเมียร์ลีกถูกไหมฮะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ตกรอบคุณยังไปต่อเออคุณก็ยังมีลุ้นเรื่องพรีเมียร์ลีกทุกรายการคุณยังมีเอฟเอครับผมกลับมองว่าถ้าดูตามไอ้ตารางแข่งนะผมกลับมองว่าถ้วยที่ลิเวอร์พูลลุ้นยากสุดตอนนี้คือ FA ครับเพราะว่ามันเหลือแต่ทีมดีๆทั้งหมดนะครับแล้วมันเป็นทีมที่อยากจะสกัดลิเวอร์พูลทั้งหมดคือถ้าเกิดผ่านแมนยูไปก็คุณอาจจะเจอเชลซีคุณอาจจะเจอแมนซิตี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่า FA ครับสำหรับผมนะตอนนี้คือยากสุดแล้วเป็นอะไรที่ผมสามารถปล่อยไปได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไม่ว่ากันซึ่งถ้าปล่อยไปแล้วโอกาสสำหรับพรีเมียร์ลีกจะดีขึ้นแล้วถ้าเกิดโอกาสพรีเมียร์ลีกจะดีขึ้นเนี่ยนะแล้วมีคะแนนทิ้งสักนิดหนึ่งในช่วงท้ายเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อยูโรป้าด้วยนั่นผมเลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าทางใดทางหนึ่งผมคิดว่า2ถ้วยเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงเอาง่ายว่าแล้วก็3ถ้วยก็น่าจะได้แต่4นี่ผมว่ายาก4เนี่ยจะยากแต่อาจจะปล่อยไปสักถ้วยนึงแต่พี่ดูก็อาจจะมองว่าปล่อยให้สักถ้วยแล้วกัน FA ครับปล่อยไปให้แมนยูชิงกับแมนซิสุดท้ายแมนยูมันก็ไปแพ้แมนซิตี้อยู่ดีครับเฮ้ยคุณต้องมั่นใจหน่อยดิโอ๊ยนาทีนี้ผมไม่มีอะไรมั่นใจแล้วครับสำหรับแมนยูเพราะว่าผู้จัดการทีมนี่หน้าตาเหมือนกันเลยนะ เอางี้วันก่อนผมคุยกับเพื่อนผมเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยสมมตินะเทนฮากเนี่ยนะกับเป๊ปเนี่ย
ยืนหันหลังให้เนี่ยนะใส่เสื้อหนาวเหมือนกันเนี่ยแล้วคุณเดินมาข้างหลังเนี่ยคุณจะรู้ไหมคนไหนเป็นใครเออทรงเดียวกันเออมันทรงเดียวกันเลยแยกไม่ออกครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องให้เวลาเขานิดนึงครับผมนะครับโอ้แต่ว่าผมคงให้เวลาไม่ได้ครับเอาเหรอเพราะลิเวอร์พูลไปไกลกับผมหลายปีแล้วผมจะหยุดรอไม่ได้นะครับนั่นเหรอครับผมครับก็อ่ะโอเคก็เดี๋ยวลุ้นกันไปด้วยกันแล้วกันว่าดูแล้วกันนะครับแต่พี่ดูคิดว่าน่าจะมี2ถ้วยนี่การันตีแล้วก็3อันนี้น่าจะมานะฮะก็ผมคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่า4นี่คือโอ้โหมันเป็นความฝันเลยแต่ผมว่ามองตามความจริงผมว่ามันยากโอเคขอบคุณพี่ดูด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ